ที่สภาเราได้เปิดพื้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและหลายครั้งก็รู้สึกเท่ด้วยนะครับที่สภาไทยพูดถึงเรื่องที่เป็นเทรนด์ของโลกผมเป็นผู้หนึ่งครับที่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการวิสามัญสมรสเท่าเทียม เพราะผมเชื่อและเคารพในสิทธิเสรีภาพเชื่อและเคารพในความเท่าเทียมกฎหมายสุราเท่าเทียมนั้นมีหลายเรื่องครับที่ให้ความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติสินสมรสและเรื่องเสรีภาพขั้นพื้นฐานอื่นๆแต่พอมาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนคำนำหน้านามเนี่ย เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องพิ n ณารับฟังให้ครบถ้วนรอบด้านอย่าเหาะเกินลงกาอย่าไปไกลชนิดสุดลิ่มทิม่ประตูเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาติดตามมาจะเป็นไปนกสนะสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ท่านประธานที่เคารพครับการที่เราจะภาคภูมิใจหรือไม่ได้ภาคภูมิใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้ขึ้นเพียงแต่ว่า เราใช้คำนำหน้านามว่าอะไร